วิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store ออนไลน์นั้นทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้นอย่างละเอียดให้ได้ชมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Apple Store พร้อมวิธีการชำระเงินทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ชำระผ่านช่องทาง ATM และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยนะครับในคลิปนี้ครับขอรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็แนะนำวิธีการอย่างละเอียดให้ได้ชมกันเลยนะครับผมพร้อมแล้วไปติดตามได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากทาง Apple นะครับผ่านทาง Apple Store Online ถ้าเราทำผ่านทางคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปเว็บไซต์ apple.com/th นะครับเราเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับเลือกเลยครับว่าเราต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์อะไร iPhone SE กำลังจะวางขายใช่ไหมครับวันที่14นี้เราก็เข้ามาในหน้านี้แล้วเราก็กดไปที่ดูราคาครับแล้วหลังจากนั้นเลือกสีก่อนครับจากนั้นเลือกความจุนะครับขั้นตอนต่อมาเขาจะถามว่าจะซื้อ Apple Care เพิ่มเติมไหมถ้าไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าใครจะซื้อเพิ่มคลิกที่นี่นะครับก็กดไว้ที่เพิ่มแล้วหลังจากนั้นเขาจะสรุปยอดรวมมาให้นะครับและจะมีปุ่มสีฟ้าๆนะครับให้กดแต่ว่าณตอนนี้คือ iPhone SE ยังไม่เปิดขายเดี๋ยวผมจะซื้ออุปกรณ์ตัวอื่นนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างผมจะทำการกดสั่งซื้อเคสหนังสำหรับ iPhone SE นะครับกดเข้าไปสามารถเลือกได้นะครับว่าจะสีไหนมีสี Midnight Blueสีดำแล้วก็สี product red นะครับผมจะเลือกสี midnight blue ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้กดใส่ลงในถุงนะครับจากนั้นนะครับระบบจะแสดงรายการที่เราได้กดสั่งซื้อเข้าไปนะครับก็จะสรุปให้ดูก่อนว่ามีการสั่งซื้อเคสในราคาเท่านี้แล้วก็เขาจะบอกว่าส่งมอบที่จะได้นะครับก็ประมาณวันที่19เดือน5นี้นะครับก็ให้กดชำระเงินจากนั้นหน้าต่อไปจะมี2ทางเลือกให้เราเลือกนะครับสำหรับคนที่มี Apple ID อยู่แล้วนะครับก็สามารถล็อกอินด้วย Apple ID ของตัวเองแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยถ้าใครยังไม่มี Apple ID นะครับเราสามารถที่จะดำเนินการต่อในฐานะแขกรับเชิญก็ได้นะครับแล้วจะสร้าง Apple ID ภายหลังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำว่าก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับให้สมัคร Apple ID ไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาจะทำการบันทึกรายการสั่งซื้อต่างๆไว้ใน Apple ID ของเราจะสะดวกต่อการติดตามภายหลังนะครับล็อกอินเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหน้าของการชำระเงินหลังจากนั้นให้กดปุ่มสีฟ้าครับดำเนินการต่อเพื่อจะระบุที่อยู่นะครับแล้วก็สามารถใส่ที่อยู่ในนี้ครับแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องตามข้อมูลต่างๆนะครับที่ Apple ได้ร้องขอเอาไว้นะครับก็ใส่เบอร์มือถือเข้าไปและหลังจากนั้นกดที่ดำเนินการต่อที่การชำระเงินในการชำระเงินครับจะมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแบบแรกเลยถ้าใครมีบัตรพวกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างๆนะครับสามารถที่จะเลือกเมนูนี้ได้เลยนะครับที่เมนูบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใหม่เมนูต่อมาครับการชำระเงินที่เคาน์เตอร์การชำระเงินที่เคาน์เตอร์ก็จะเหมาะสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเดบิตนะครับต้องการที่จะชำระผ่านช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะสามารถไปชำระที่ Tesco Lotus ก็ได้ไปรษณีย์ก็ได้ที่ Big C ก็ได้หรือผ่านทาง True Money ก็ได้นะครับมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับจากนั้นให้เรากรอกข้อมูลนะครับต่อมาครับอีกเมนูนึงก็คือการโอนเงินผ่านตู้ ATM การโอนเงินผ่านตู้ ATM มีให้เลือกหลายธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีนะครับผมว่าวิธีการนี้น่าจะสะดวกที่สุดนะครับสำหรับการโอนเงินผ่านตู้ ATM แนะนำว่าเลือกเมนูนี้และหลังจากนั้นกรอกข้อมูลครับหมายเลขหรือชื่ออาคารก็ให้ใส่บ้านเลขที่ไปนะครับกรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นกดที่ตรวจทานคำสั่งซื้อของคุณนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ่มขวาล่างสุดนะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับให้เรากดส่งคำสั่งซื้อหน้าต่อมาครับจะบอกว่าการสั่งซื้อของคุณสำเร็จแล้วนะครับกดที่พิมพ์ใบนำฝากหลังจากเราได้ใบ Pay-in Slip แล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับถ้าใครมีแอปพลิเคชันMobile Banking หรือว่า Internet Banking นะครับเราสามารถเข้าที่ไปแอปพลิเคชัน Mobile Banking เหล่านั้นนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่าสแกนนะครับเป็นการสแกนเพื่อจ่ายนะครับจะมีการสแกนแบบ QR Code แล้วก็การสแกนแบบบาร์โค้ดให้เราเลือกเป็นการสแกนแบบบาร์โค้ดนะครับหลังจากนั้นเราก็
นำมือถือไปสแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนใบ Pay In Slip ตัวนั้นนะครับหลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่องรหัสของลูกค้าแล้วก็รหัสคำสั่งซื้อนั้นจะถูกกรอกข้อมูลลงมาโดยอัตโนมัติพร้อมกับจำนวนเงินที่เราจะทำการชำระนะครับนี่เป็นรูปแบบของการชำระเงินผ่านช่องทางที่เราเลือกในการชำระผ่านตู้ ATM นะครับจะถือว่ามีความง่ายแล้วก็สะดวกสำหรับทุกคนนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้บัตรเครดิตต่อไปเป็นวิธีการสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านบนมือถือนะครับใช้งานได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad นะครับให้เราเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apple Store นะครับให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Apple Store ลงมาที่เครื่องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ Openเช่นเดิมครับแนะนำว่าให้ล็อกอินด้วย Apple ID ของเรานะครับก่อนที่เราจะทำการสั่งซื้อขั้นตอนต่อมาครับจากนั้นทำการเลือกครับว่าเราจะซื้อสินค้าตัวไหนนะครับในหน้าแรกนะครับมุมด้านซ้ายจะบอกว่าให้เลือกซื้อนะครับเราสามารถเลือกดูได้นี้ได้เลยว่าจะซื้ออุปกรณ์ตัวไหน iPhone SE รุ่นที่2 iPad Pro ปี2020เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะมีเลือกตามผลิตภัณฑ์นะครับมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac iPhone iPad Apple Watch Apple TV AirPods นะครับนี้ผมจะเลือกไปสัก1ชิ้นจะเลือกเคสสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับเราสามารถเลือกสีได้ว่าเราจะเอาสีแบบไหนนะครับมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เลือกสีได้ตามต้องการแล้วนะครับผมให้เราเลือกไปที่ใส่ลงในถุงและหลังจากนั้นครับที่มุมล่างขวาครับจะเห็นไอคอนของถุงนะครับเลือกที่ไอคอนถุงนั้นในรายการก็จะบอกว่าเป็นรายการสั่งซื้ออะไรแล้วก็วันที่ส่งมอบคืออะไรนะครับต่อไปก็จะเลือกเมนูชำระเงินที่มุมบนขวาครับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Apple Store เราสามารถชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ใช้บัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตได้อย่างเดียวนะครับจะไม่มีเมนูในการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าการชำระเงินที่ตู้ ATM ให้เราดูบรรทัดที่เขียนว่าการชำระเงินนะครับและที่เขาเขียนว่าใส่การชำระเงินให้เรากรอกหมายเลขของบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับถ้าหากต้องการผ่อนชำระนะครับเราสามารถเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับตัวเลือกการผ่อนชำระทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับบัตรด้วยนะครับว่าบัตรนั้นรองรับหรือเปล่านะครับหลังจากข้อมูลทุกอย่างนะครับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่เราใส่เข้าไปแล้วไม่มีปัญหานะครับเราสามารถที่จะกดส่งคำสั่งซื้อได้เลยนะครับหลังจากที่กดส่งคำสั่งซื้อไปแล้วนะครับทาง Apple ก็จะเริ่มทำการตัดเงินในบัตรนะครับหรือบางครั้งครับการส่งคำสั่งซื้อไปสำเร็จแต่ว่ายังไม่มีการตัดเงินออกจากบัตรเครดิตของเราสาเหตุก็เพราะว่าบางทีครับสินค้าอาจจะยังไม่พร้อมส่งหรืออาจจะต้องรอคิวนะครับโดยเฉพาะช่วงสินค้าใหม่ๆนะครับอาจจะมีการรอค่อนข้างนานบางคนสั่ง iPad Pro ตอนนี้ยังไม่มีการตัดเงินเลยก็มีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องตกใจหลังจากส่งคำสั่งซื้อไปแล้วเราจะได้อีเมลยืนยันกลับมา1ฉบับเพื่อที่จะยืนยันว่า Apple ได้รับคำสั่งซื้อจากเราแล้วหลังจากนั้นให้รอครับถ้าจะมีการส่งของแล้วก็ส่งสินค้ามาให้เราเดี๋ยวระบบก็จะทำการตัดเงินเหล่านั้นเองครับและนี่นะครับก็คือวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store Online นะครับที่ทางเราได้รวบรวมแล้วก็แนะนำให้อย่างละเอียดนะครับสามารถทำตามได้เลยถ้าหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเราจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับผมหวังว่าคลิปที่นำเสนอไปก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังมองหาวิธีการว่าเราจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store ได้อย่างไรฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับไว้เราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go